หลักปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์จากวังตามหลักธรรมพลังเรียกว่าธรรมมนาวามีหลักสี่ขุนศึกหนึ่งระลึกถึงแล้วกล้าระลึกถึงแก้วกล้าคือไตรรัตนาและวิธีทักอารมณ์สองพิจารณากายาท่องธาตุระงมกรรมฐานารมณ์แลเห็นกายหกขั้นตอนสามกรรมหนดดูอารมณ์เกิดมาและดับจรแยกขันห้าเป็นตอนและดูขันเกิดดับไปสี่การดูขันเกิดดับกำเนิดผ่านวิสัยอริยสัจชัยรวมกับมรรคแปดประการขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาคเจ็ดวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีพ่อครูวันลบนามวงพรมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาทิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายตั้งแต่เวลา 18:40 นไปจนถึง19:00 นโดยประมาณในระบบ FM 96เมกะเฮิรตซ์จะเป็นประจำทุกวันเว้นวันพระและวันนักขัตฤกษ์ทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ปาณาธรรมาส เป็นเรื่องของธรรมนาวาวังหรือที่ตั้งชื่อใหม่ว่านาวาวังทอง นาวาวังทองเนื่องจากว่าไปรับนโยบายโครงการปูทางสู่ธรรมนาวาวังที่กรุงเทพมหานครที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวานนี้ก็รับหลักการมา4อย่างเป็นหลักปฏิบัติมา4อย่างก็มาร่วมกับรายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นต่อไปนี้ก็จะมีรายการนาวาวังทองนี่มาร่วมกับ
รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นด้วยสองรายการเนื่องจากว่ามันเข้ากันได้เป้าหมายตรงกันพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็เลยให้ไปอบรมรับนโยบายในโครงการปูทางสู่ธรรมะนาวาวังคำว่าธรรมะนาวานี่ก็หมายถึงเรือใหญ่เรือแห่งธรรมะนะเรือแห่งธรรมส่วนคำว่าวังนั้นหมายถึงพระราชวังโดยการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความเริ่มใสศรัทธาในโครงการธรรมนาวาวังจึงได้ทรงสนับสนุนโครงการนี้เพื่อที่จะได้ปูทางไปสู่การนำมวลชนเข้าสู่ธรรมะอันยิ่งใหญ่ที่เรียกว่านาวาวังทอง นาวาวังทองคือเรือลำใหญ่ที่จะนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือการพ้นทุกข์ของคนทั้งหลายในแต่ละระดับจนถึงระดับสุดท้ายคือพระนิพพานหรืออรหัตผลที่ว่าตามลำดับนั่นก็หมายถึงว่าตามลำดับตั้งแต่ถึงพระรัตนตรัยอันดับแรกคือการถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่เรียกว่าไตรสรณคมการถึงพระรัตนตรัยและขั้นต่อไปก็เป็นขั้นอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งคือโสดาบันขั้นที่สองสกทาคามีขั้นที่สามอนาคามีและขั้นที่สี่อรหันต์ตามความสามารถนะของสาธุชนหรือมวลชนผู้ปฏิบัติผู้ทำตามในรายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นนี้ก็จึงได้เอามาร่วมกันนะเอานาวาวังทองเนี่ยนาวาวังทองหรือธรรมะนาวาวังโครงการชื่อธรรมะนาวาวังก็เลยเราก็มาตั้งชื่อใหม่ว่านาวาวังทองทองนี่หมายถึงทองคำ เป็นสิ่งสำคัญสิ่งที่ดีหรือสุวรรณก็ได้นะสุวรรณจะเป็นนาวาวังสุวรรณโอ้มันยาวไปเอาเป็นนาวาวังทองเงินนะดีแล้วต่อไปรายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นของเราก็จะเป็นธรรมะหลังธรรมวัดเย็นและนาวาวังทองโอ้ยาวนะทีนี้เนื่องจากมารวมกันเราอาจจะเรียกอย่างใดอย่างหนึ่งนะเรียกอย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่านาวาวังทองหรือธรรมะหลังธรรมวัดเย็นซึ่งเป็นอันเดียวกันแล้วเอาคราวนี้ก็มาดูเป้าหมายเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์สำคัญดังที่ได้ป่าหน้าไว้คือหลักการปฏิบัติหรือวิธีการปฏิบัติเรียกอีกอย่างหนึ่งมีหนังสือมาเล่มหนึ่งของโครงการเรียกว่าหลักการชาวพุทธหลักการชาวพุทธซึ่งก็
มีอยู่4ข้อดังที่ได้กล่าวไว้แล้วเมื่อก่อนที่จะไปทำการอบรมมาก็คือหลักปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์จากวังตามหลักธรรมพลังเรียกว่าธรรมนาวามีหลัก4ขุนศึก1ระลึกถึงแก้วกล้าคือพระคือไตรรัตนาขออะไรคือไตรรัตนาแล้วก็คือพระไตรรัตน์และวิธีทักอารมณ์นี่อยู่ในข้อที่1คือการเอาพระรัตนตรัยเนี่ยเข้ามาบริกรรมซึ่งตามในโครงการนั้นเขาเรียกว่าให้ท่องก็คือการทำบริกรรมของเรานี่เองเอามาท่องจนมันจำขึ้นใจบริกรรมจะต่างจากบริกรรมไปนิดหนึ่งก็คือว่าเพิ่มเติมเข้ามาว่าท่องให้มันจำท่องให้มันจำซึ่งการบริกรรมของเรานั้นอันที่จริงความหมายมันก็คืออันเดียวกันคำว่าบริกรรมก็คือการท่องแต่ว่าการท่องในที่นี้เนี่ยทางโครงการเขาหมายถึงว่าให้เอาไปท่องให้จำส่วนการบริกรรมที่เราทำกันมาเช่นเราทำว่าพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยเราไม่ได้มีเป้าหมายไปถึงทำให้มันจำติดอกติดใจขึ้นอกขึ้นใจแต่เราทำเพื่อว่าให้จิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วก็จะให้เกิดสมาธิที่มั่นคงแล้วเนี่ยจิตสงบแล้วเนี่ยก็จะได้เกิดปัญญาอันนี้คือเป้าหมายเดิมที่เราทำกันมาฉะนั้นการบริกรรมก็เป็นการท่องขณะที่เราทำบริกรรมเท่านั้นแต่ในวิธีการของโครงการธรรมนาวานี้เขาจะให้เอาไปท่องทั้งขณะที่เราทำบริกรรมทำทางกรรมการภาวนาและนอกจากการทำบริกรรมก็เอาไปท่องโดยไม่ต้องเข้ากรรมฐานไม่ต้องนั่งทำไม่ต้องนั่งทำสมาธิไม่ต้องนั่งบริกรรมนะก็เอาไปท่องเอาเลยเอาไปท่องเอาดื้อๆเลยตามความหมายเลยว่าซ้ำๆบ่อยๆคือเอาไปว่าซ้ำๆไปท่องท่องบนหรือเหมือนกับเราท่องบทสวดมนต์เหมือนกับเราท่องบนสวดมนต์แล้วก็เพิ่มคำว่าเมนาโถเข้ามานอกจากพุทโธที่เราทำการภาวนาบริกรรมกันในสมถกรรมฐานเหมือนกับขณะนี้ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อนำพระภิกษุสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาบริกรรมอยู่ขณะนี้นะพุทโธพุทโธเนี่ยทางโครงการใหม่เนี่ยก็ให้เพิ่มเข้ามาเมนาโถเข้ามาเป็นพุทโธเมนาโถยาวไปอีก 3-4 คำเป็น 3-4 คำพุทโธแล้วก็เมนาโถเป็น5คำเพิ่มเข้ามาพุทโธเมนาโถเป็น5คำแล้วก็เพิ่มคำแปลเข้ามาด้วยพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าตามคำหมายของคำว่าพุทโธเมนาโถและเพิ่มคำว่าธัมโมเมนาโถและสังโฆเมนาโถพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าว่าทั้งภาษาบาลีและทั้งคำแปลด้วยแล้วก็เอาไปท่องจนจำจนขึ้นใจแล้วก็ว่าซ้ำๆว่าบ่อยๆขณะที่ไม่ภาวนาก็ให้พยายามว่าซ้ำๆว่าบ่อยๆเพื่อให้มันจำขึ้นใจเหมือนในสมัยพุทธกาล
มีเด็กๆหรือมีคนบางคนที่ชอบว่าบ่อยๆจนจำขึ้นใจแล้วก็มีเรื่องอะไรสะดุดหรือสะดุ้งอะไรเกิดขึ้นก็ว่าเนี่ยอันนั้นมีคำว่านะโมพุทธัสสะมีคำว่านะโมพุทธัสสะเหมือนกันในธรรมบทที่มีเรื่องของเด็กลูกของคนเป็นสัมมาทิฏฐิและลูกของเป็นคนเป็นมิจฉาทิฏฐิลูกของคนเป็นสัมมาทิฏฐิก็ท่องเอาไว้ว่านะโมพุทธัสสะคือนอบน้อมถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนอบน้อมถึงพระพุทธเจ้าส่วนลูกของมิจฉาทิฏฐิก็ว่านะโมอรหันตัสสะนะโมอรหันตัสสะคือขอนอบน้อมถึงพระอรหันต์ซึ่งเขาส่วนใหญ่เขาจะเป็นลูกของอัญญะเดียรถีหรือคนถือศาสนาอื่นนอกจากพระพุทธศาสนาเขาจะถือพระอรหันต์เขาเรียกว่าในศาสนาเขามีพระอรหันต์ก็จะว่านะโมอรหันตัสสะแข่งกันท่องกันเอาไปท่องไว้แต่เขารู้ความหมายนะคือว่าขอน้อมน้อมถึงพระอรหันต์แต่ในพระพุทธศาสนาชาวพุทธหรือลูกของสัมมาทิฏฐิคนเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็จะว่านะโมพุทธัสสะขอน้อมน้อมถึงพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยซึ่งก็คือพระอรหันต์เหมือนกันเนี่ยพระอรหันต์กันแต่พระอรหันต์ทั้งหลายในพระพุทธศาสนาเช่นสาวกสาวกะอรหันต์เนี่ยพระอรหันต์ที่เป็นสาวกทั้งหลายที่เป็นอรหันต์ในไม่เอาไม่ได้หมายถึงสาวกทั้งหลายหรือพระอรหันต์ทั้งหลายแต่จะหมายเจาะจงถึงพระพุทธเจ้าเท่านั้นก็ว่า จนจำขึ้นใจเหมือนกันเอาไปท่องไปว่าจนจำขึ้นใจเหมือนกันนะโมพุทธัสสะอะไรอย่างเงี้ยนะฝ่ายคนอื่นนอกจากชาวพุทธหรือนอกจากผู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็จะว่านะโมอรหันตัสสะนะนะโมอรหันตัสสะก็เวลาไปเล่นไปเดินไปพูดคุยกันก็จะว่ากันอย่างนี้ว่าของใครของมันนั่นแหละมีเวลาสะดุดสะดุ้งอะไรขึ้นมาก็นะโมตัสสะนะโมพุทธัสสะนะโมพุทธัสสะซึ่งก็จอดจงลงไปเลยหมายถึงพระพุทธเจ้าก็อีกเด็กอีกกลุ่มหนึ่งก็นะโมอรหันตัสสะอย่างเงี้ยนี่แสดงว่าสันนิษฐานสันนิษฐานแสดงว่าโครงการธรรมนาวานี่คงจะได้เคยเห็นหรือมีแนวโน้มว่าเอาแบบอย่างตัวอย่างของเด็กลูกของสัมมาทิฏฐิลูกของคนเป็นสัมมาทิฏฐิว่านะโมพุทธัสสะท่องว่าจนขึ้นใจแล้วก็รู้ความหมายโดยไม่ต้องแปลแต่ในที่นี้พุทโธเมนาโธว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้านี่ต้องท่องต้องว่าต้องแปลด้วยเพราะว่าภาษาบาลีไม่ใช่ภาษาไทยนะแต่ถ้าเราว่าเฉพาะภาษาไทยพุทโธเดี๋ยวพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าอย่างนี้มันก็ได้เหมือนกันแต่ดูมันไม่ขลังเหมือนกันนะดูมันไม่ขลังเพราะมันไม่มีภาษาบาลีว่าพุทโธเมนาโธคือตอนแรกๆเนี่ยเรื่องเป็นอย่างนี้เรื่องเห็นอาจารย์ทวีวัฒน์จารุวันโนผู้เป็นเจ้าของโครงการผู้เป็นผู้เริ่มต้นเป็นต้นเหตุของโครงการธรรมนาวาวังเนี่ยนะเล่าว่าตอนแรกเนี่ยมีแต่บาลีมีแต่คำว่าพุทโธ
เมนาโถธรรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถให้ท่องกันแค่นี้แต่บอกความหมายให้รู้ว่ารู้ให้รู้แต่ความหมายละให้รู้ความหมายก่อนให้รู้ความหมายแล้วก็ให้ท่องจนจำขึ้นใจให้รู้ว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นสรณะอันประเสริฐเป็นมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีสรณะประเสริฐอยู่ตลอดเวลาแต่ต่อมามีพระที่เป็นลูกศิษย์ที่มาร่วมที่เข้าร่วมปฏิบัติด้วยกันเนี่ยที่เข้าร่วมปฏิบัติด้วยกันมาเพิ่มเพราะว่าเมื่อวานที่เข้าไปอบรมที่ท่านเล่าให้ฟังว่ามีพระรูปหนึ่งแล้วก็พระรูปนั้นเป็นพระมหาปริญญ์ด้วยแล้วก็มาแสดงตนมาสาธิตเนี่ยการมายืนยันนะมาพูดยืนยันมาสาธิตในที่ประชุมด้วยว่าการบริกรรมว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าเนี่ยพุทโธเมนาโถเนี่ยได้ผลดีและตัวเองก็เพิ่มเข้ามาอีกว่าคำแปลเพิ่มคำแปลเข้ามาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าเนี่ยนี่ก็เลยว่าอาจารย์จารุวันโนภิกขุหรือว่าท่านอาจารย์ทวีธวัฒน์เนี่ยก็ตกลงเห็นด้วยนะตกลงเพิ่มคำว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าอันนี้ก็มีสันนิษฐานเอานะว่ามีสาเหตุมาจากเด็กลูกของคนเป็นสัมมาทิฏฐิในธรรมบทที่เอ่ยคำว่านะโมพุทธัสสะอยู่ตลอดเวลาท่องจำไว้ตลอดเวลาเวลามีอะไรก็นึกถึงว่านึกถึงนอบน้อมถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนอบน้อมถึงพระพุทธเจ้าเพราะมันได้ผลก็คือว่าในเรื่องนั้นเนี่ยในเรื่องนั้นเนี่ยมันมีตอนที่ว่ามนุษย์จะมาจับกินเนี่ยมนุษย์จะมาจับกินเสร็จแล้วก็พอเอ่ยว่าพอเด็กคนนั้นเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยตอนกลางคืนไม่ได้เข้าวังประตูปิดซะก่อนเนี่ยประตูวังปิดไม่ได้เข้าไปวังก็เลยนอนอยู่ใต้เกวียนเพราะอามนุษย์มาเนี่ยเด็กตื่นขึ้นก็สะดุ้งก็ว่านโมพุทธัสสะอามนุษย์ก็กลัวอามนุษย์ผีนะอามนุษย์ยักษ์พวกยักษ์อามนุษย์ไม่ใช่มนุษย์เป็นพวกยักษ์ก็เลยไม่กินไม่พอก็ยังช่วยเหลืออีกด้วยอย่างเงี้ยก็เลยเนี่ยมีคำว่านะมีคำว่าพุทโธเมนาโถมาเป็นคำบริกรรมในการปฏิบัติของสำนักเนี่ยมีประวัติก็คือมีสำนักอยู่ที่จังหวัดเชียงรายที่ดอยธรรมนาวาโดยเรียกว่าปฏิบัติสำนักปฏิบัติธรรมโดยธรรมนาวามีท่านอาจารย์พระทวีวัฒน์จารุวรรณโนเป็นหัวหน้าสำนักอยู่และเป็นเหตุนำมาตั้งวงโครงการปูทางสู่ธรรมนาวาในครั้งนี้นะดูไปดูมาไม่ได้ดูขออภัย
มีนมัสการหลวงพ่อโอ้ผ่านไปเออไม่ดูต้องขออภัยเออเนี่ยผ่านไปแล้ว117คนมีเพื่อนร่วมกัน117คนรวมทั้งนิกรแสนคำเพียและเพชรบุญมาบุญทาลูอยู่ด้วยอ๋อนี่ผ่านไปแล้วหลายคนขอไปไม่ทันได้ดูเอฟซีทั้งหลายเน้นน้อยสังเหลือวันนี้ภาพชัดเจนเลยนะพระธาตุสุนันทาหลวงพ่อโตกราบนมัสการครับหลวงพ่อโตกราบนมัสการครับพระธาตุสุนันทานะเสียงขาดหายครับโอ้เมื่อกี้นี่ว่าเสียงขาดหายเนียนน้อยบอกว่าวันนี้ภาพและเสียงชัดเจนแต่หลวงพ่อโตบอกว่าเสียงขาดหายพระธาตุสุนันทาท่านพระครูรองเจ้าคณะอำเภอแม่แตงเราเสียงขาดหายไปต้องขออภัยมันพอดีมันหมดเวลาพอดีครับมันหมดเวลาพอดีมัวพูดไม่ได้มองดูคอมเมนต์ต้องขออภัยวันนี้ตอนนี้หมดเวลาพอดีก็ไม่เป็นไรนะตอนนี้ไม่ทราบว่าเสียงดีแล้วหรือยังเสียงขาดหายก็ไม่เป็นไรเพราะมันหมดเวลาพอดีละก็ต้องขอนำรายการจากท่านผู้ฟังไปท่านผู้ชมที่ผ่านไปแล้วที่คอมเมนต์ผ่านไปแล้วหลายท่านไม่ได้ดูก็ต้องขอไปขอบคุณที่เข้ามาร่วมในรายการในวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นบวกนาวาวังทองนะวันนี้ธรรมะหลังวัดเย็นนี่นะเราเป็นนาวาวังทองด้วยในโครงการธรรมะนาวาวังจากโครงการธรรมะนาวาวังที่ได้ไปอบรมมาก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมในรายการวันนี้มีพระธาตุสุนันทาหลวงพ่อโตเป็นท่านสุดท้ายสู่เส้นชัยของรายการขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานคนเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร